ไทยได้เป็นมิสตาร์ไทยแลนด์คนที่2ของโลกสิ้นสุดการรอคอยของแฟนนางงามทั้ง77จังหวัดในที่สุดก็ได้นางงามสวยฉ่ำมงคลใหม่จากเวทีมิสตาร์ไทยแลนด์2022ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์สวยฉลาดหมาดมั่นทันสมัยโดยมีดร.บุญมาอิ่มวิเศษเป็นประธานกองประกวดพร้อมแสดงความยินดีกับปิ๊งเพชรอัมไพได้เป็นมิสตาร์ไทยแลนด์คนที่2ของโลกการประกวดครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าน้องทุกคนมีความสวยมีความสามารถแต่เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีความเด่นและมีความแตกต่างแล้วก็สำคัญที่สุดต้องมีความฉลาดที่สุดนะครับวันนี้เราก็ได้5สาวงามที่ต้องบอกว่ามีความสวยมีความฉลาดแล้วก็มากความสามารถที่มาร่วมทีมกับมิสตาร์ไทยแลนด์ของปี2022ปีนี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามทางเพจบ้างแล้วก็มาชมที่ออนไซต์บ้างนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยโอ้ยากมากครับเพราะว่าของเรามีเกณฑ์ตัดสินก็คือ1สวยหน้าตาดีมีความสามารถแล้วก็ทัศนคติมีความคิดบวกมีจิตอาสาแล้วการตอบคำถามเรามีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความตรงต่อเวลาครับจริงๆแล้วตรงนี้เรามีครับแล้วแต่ความสามารถของน้องแต่ละคนเลยครับตรงนี้ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะเพราะว่าทุกวันเราก็ทำกิจกรรมเต็มที่ทุกกิจกรรมแล้ววันนี้ความฝันก็เป็นจริงแล้วค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่ดร.ให้โอกาสค่ะได้เป็นมิสตาร์ไทยแลนด์2022ขอบคุณค่ะค่ะป้อนนวลละอองดอนเสือกรองอันดับ2มิสตาร์ไทยแลนด์ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ตัวเองได้มายืนใน5คนสุดท้ายแล้วก็ได้มาอยู่ในรอง2ของมิสตาร์ไทยแลนด์รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยไม่คิดว่าลูกผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยจะได้มามีมงระดับประเทศแบบนี้ค่ะค่ะบุญนัสยาพรนะคะรองอันดับ4ค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะกับทุกคนเลยแล้วก็ใจที่แบบว่าความฝันเป็นจริงค่ะค่ะบีบีนะคะน้ำจะสอนคนล้ำค่ะรองอันดับ3 Miss Star Thailand ปี2022นี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณทางเวทีแล้วก็ท่านดร.บุญมามากๆนะคะที่เอ็นดูแล้วก็เห็นในความสามารถของหนูจนทำให้พวกหนูได้เข้ามาถึง5คนสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นทีมของ Miss Star Thailand ในปีนี้ค่ะค่ะ Ice FSS 64สงขานะคะก็รู้สึกขอบคุณเวทีนี้มากค่ะที่ให้หนูได้มาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วก็ที่นี่เป็นเวทีแรกของหนูด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงนะครับเรามีแน่นอนแต่ว่าเราต้องรู้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการอะไรปัจจุบันเขาต้องการหญิงสาวที่นอกจากความสวยแล้วก็มีความฉลาดมากความสามารถแล้วก็สำคัญที่สุดคำนึงถึงสังคมแล้วก็ผู้อื่นครับภารกิจนะครับมีแน่นอนก็อาจจะเป็นเรื่องของเล่นการแสดงนะครับเพื่อต่อยอดแล้วก็เรื่องของทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทำหน้าที่ของมิสตาร์ไทยแลนด์แล้วก็กิจกรรมร่วมกับของสตาร์วิวครับฝากถึงเวทีปีหน้านะครับรับรองว่าสนุกแล้วก็มันแล้วก็ได้คนต้องบอกว่าสวยๆทุกๆปีนะครับแล้วก็นอกจากสวยไม่พอต้องได้คนดีเข้ามาด้วย